สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม quivervision.com อุปกรณ์ที่ใช้มี1 application quiver 2 สี 3 รูปที่ต้องการจะแสดงมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1ปริ้นรูปภาพที่ต้องการจากเว็บไซต์ quivervision.com ขั้นตอนที่2ระบายสีรูปภาพมาเริ่มกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับกับรูปภาพของเราขั้นตอนที่3เปิดแอปพลิเคชัน quivervision.com ขึ้นมาพอเราเข้ามาที่แอป quiver ให้กดที่รูปผีเสื้อครับแล้วให้สแกนรูปภาพของเราครับครับผมเสร็จแล้วเราจะได้เป็นรูปภาพ3มิติของเรานะครับสามารถกดเลือกฟังก์ชันที่จะเล่นได้นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Quiver สำหรับวันนี้สวัสดีครับ